ะไรต่อได้เลยเพราะว่าแต่ท่านแต่ละคนนั้นเพียงแต่กำหนดอยู่สองคำนะฮะหน้าที่กับสิทธิหน้าที่สิทธิเสรีภาพลุงเงาะก็เพียงแต่รู้สึกลึกๆในส่วนที่มันเขาเรียกว่า subconscious เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกเขาว่านะเราบอกว่า unconscious ก็เลยบอกว่าเป็นหน้าที่ก็แล้วกันที่จะมาบอกเล่าก้าวสู่ใดๆที่ได้ประสบพบเห็นผ่านสายตาผ่านอายตนะ5สำหรับวันนี้แปลว่าได้ไปดมกลิ่นตุตุตึกตึกอะไรจากที่ไหนจากใครมาเนี่ยได้กลิ่นก็มาเล่าให้ฟังประมาณนั้นนะนะนะแค่ได้กลิ่นก็มาเล่าให้ฟังได้ว่ามันกลิ่นอะไรกันค่อยๆลำดับไปพี่นะอย่าโต้ใจเวลาเล่าอะไรแต่ได้ให้ฟังให้รู้แต่เพียงว่าถ้ามันเป็นเรื่องราวของอนาคตก็ฟังหนึ่งหูไว้สองหูแปลว่าต้องมีหูที่สามด้วยนะเอาใครมีหูที่สามหูที่สามเขาเรียกว่าหูทิพย์ปกติมันมีแค่สองหูใช่ไหมล่ะหูที่สามก็จะมีหูทิพย์ปกติก็มีสองตาใช่ไหมล่ะตาที่สามก็เรียกว่าตาทิพย์หูทิพย์ตาทิพย์มีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาล้วนๆเลยเรื่องของอภิญญาเห็นไหมล่ะไปนู่นเวลาไปเรื่องของญาณอย่างรู้เรื่องฌานสมาบัติไปนู่นเนี่ยเราไม่ไปตรงนั้นเรามาถึงตรงนี้ว่าเอ้ยวันนี้ไปดมกลิ่นอะไรมาแล้วก็ไปเห็นอะไรมามาเล่าสู่กันฟังก็แค่นั้นเองขออนุญาตใช้ว่าเป็นหน้าที่ขออนุญาตแล้วนะว่าลุงออกมีหน้าที่ที่จะบอกเล่า90นะผ่านบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอเคนะส่วนสิทธิทีนี้ท่านอยู่หน้าจอนั่นแหละเป็นสิทธิของท่านแล้วก็เป็นเสรีภาพสิทธิกับเสรีภาพเสรีภาพหมายความว่าอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ใครก็ได้นี่คือเสรีภาพนะเสรีภาพคืออะไรก็ได้ยังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้ใครก็ได้นั่นนะฮะกรอบความคิดที่บอกว่าเสรีภาพซึ่งไม่เป็นโทษกับผู้ใดเลยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท่านใช้เสรีภาพกับใครเป็นเรื่องราวเฉพาะคนสองคนเรื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วที่สุดแล้วจะนำไปสู่อะไรนำไปสู่ความเป็นอิสรภาพนั่นเองเห็นไหมเข้าใจแค่คำพวกนี้พอแล้วชีวิตจริงประจำวันเนี่ยครับส่วนคำว่าสิทธิที่เนี่ยท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะดูจะฟังดูงอก็ได้ไม่ดูไม่ฟังก็ได้นั่นเขาเรียกว่าสิทธิจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้จะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้จะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้จะดมก็ได้ไม่ดมก็ได้ใช่ไหมจะจับต้องอะไรก็ได้ไม่จับต้องอะไรก็ได้นั่นคือสิทธินะฮะและหรือจะไม่ให้ใครจับต้องก็ได้หรือให้ใครจับต้องเราก็ได้นั่นคือสิทธิโอเคไหมครับมนุษย์ในโลกนี้ในสังคมเล็กใหญ่แม่เก่าถ้าไม่รู้สองสามคำที่ว่าเมื่อกี้นี้
จะอยู่ยากมากครับในโลกนี้จะอยู่ยากเหลือเกินครับเพราะฉะนั้นกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้ดีๆนะบอกต่อไปลูกหลานเหลนหลานนั้นจะต้องรู้คำหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพเห็นไหมครับโอเคนะครับแต่ถ้าว่ากลุ่มอำนาจถ้ามีอำนาจขึ้นมาปุ๊บจะต้องมีหน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบเห็นไหมครับถ้ามีคำว่าอำนาจเข้ามาเป็นตัวรองรับรับรองจะเพิ่มมาก็คือรับผิดกับรับชอบจำเลยครับภาษาลุงหมอพูดตรงนี้วันนี้วันที่6พฤศจิกายน2561เป็นภาษาที่เชื่อมั่นว่าเป็นมาตรฐานสากลโลกซึ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะยึดเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของเขาต่อไปในภายภาคหน้าของเขานะครับทีนี้เอาว่าสมมติว่าเรากับท่านท่านกับผมเกิดก่อนใช่ไหมล่ะเกิดก่อน1มกราคมปี37ก็ต้องถามตัวเองนะฮะอายุขนาดไหนเพียงใดฟังไว้ฟังไว้ไม่เสียหายนั่นๆๆยิ่งถ้าหากว่าคนที่มีอำนาจอยู่หน้าวันนี้ฟังไว้ไม่เสียหายครับอำนาจหน้าที่โดยกฎหมายนี่แหละครับมันจะย้อนรอยด้วยนะจะถึงวันเวลาจะย้อนรอยนะครับลงออกเตือนเยอะเตือนบ่อยและเตือนมากด้วยหลังๆมานี้ว่ามันจะโดนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำอะไรดีภายใต้อำนาจและหน้าที่ภายใต้ผู้มีอำนาจและหน้าที่อะไรดีก็ขอให้เจริญงอกงามรุ่งเรืองไปอะไรไม่ดีตรงนั้นแหละครับมันจะรู้ว่าไผเป็นไผนอกจากตัวเองจะได้รับตรงๆแล้วคนที่อยู่ข้างเคียงคู่กายใครล่ะครับไม่ใช่ลูกกับเมียหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่สามีกับลูกเหรอรับเต็มๆแล้วคนใกล้ตัวจะรับต่อไปทีนึงวาทะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าวิบากกรรมจะโดนด้วยยุคสมัยไฮเทคโนโลยีนี่เองที่จะมาถึงใต้ทุนบ้านแล้วนะนี่มันตกหนาวยังร้อนยังก็หนาวๆร้อนๆหรือเปล่าไม่รู้ใครทำใครได้ใครทำใครดีใครมีใครเป็นก็รู้ตัวเองเนาะเอาล่ะผ่านไปมันเป็นหลักคิดง่ายๆส่วนหนึ่งเอาไว้นะเอาไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเพราะว่าวันนี้นะประมาณสัก10 โมงเช้าเนี่ยผมก็ตื่นขึ้นมาก็อยู่ตามปกติผมนะครับมีอะไรก็กินไม่มีอะไรแล้วไปก็เล่นกาแฟไปเรื่อยมีใครไม่รู้ชงมาให้กินผมก็กินไม่มีใครชงก็ชงเองไม่มีอะไรให้ชงก็น้ำเปล่านี่แหละไม่มีก็น้ำลายตัวเองเนี่ยครับ ดื่มกาแฟกับพระต้องโก้แป้งชาเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรล่ะเฮ้ยทำไมล่ะไอ้เงาต้นเสาที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยหรือเงาประตูรั้วก็ได้เฮ้ยมันถึงเอียงกันมากมายผิดปกติวัดด้วยสายตาเฮ้ยแกนโลกมันเอียงขนาดนี้เลยตอนเนี้ยวัดด้วยสายตาแค่ดูเงาเงาต้นเสาเงาประตูแค่เห็นแค่เงาก็เอ้ยแกนโลกมันเอียงถึงขนาดประมาณ50 องศาแล้วเหรอเนี่ย
ถ้าวัดจริงๆน่าจะได้ประมาณสัก45 46องศาน่าจะได้ถ้าเอาอะไรล่ะเหล็กฉากเหล็กฉากมีนะผมมีเหล็กฉากครับวัดมุมจริงๆนะมันน่าจะได้สัก40เกิน45องศาก็แล้วกันก็เลยสะดุดใจโอ้ยตายเลยถอยหลังไปหาตอนที่เรียนหนังสือทีเนี้ยตอบครูคุณครูก็ถามว่าแกนโลกเอียงตามตำราแกนโลกเอียงปกติมันก็มีอยู่22เศษ1องศามีบอกเหนือใต้ไหมเนี่ยแค่นี้เองไม่บอกเหนือไม่บอกใต้แกนโลกเอียง22เศษ1องศายุคสมัยนู้นอุ้ยดูมันจะเปลี่ยนเป็นเรียนม.1 นี่ไงจบป.4 ขึ้นม.1โอเคไหมครับยุคสมัยนั้นนะครับมารู้จักอันตำราเขาว่าไว้มาถึงวันนี้ตามสายตาลุงงอกนะเอียงไป40ผมว่า45 46องศาน่าจะได้ดูสิมันต่างกันขนาดนั้นเมื่อเวลามาเปรียบเทียบบรรยากาศที่อยู่รอบกายในระหว่างที่ลุงหงอกเรียนหนังสืออยู่แค่ม.1กับลุงหงอกพูดหน้าวันนี้6พฤศจิกา2561เนี่ยโอ้ยมันต่างกันจังเลยโอเคนะเอาล่ะพูดถึงบรรยากาศเดือนตุลาคมเนี่ยมันหนาวนะพี่นะหนาวเยอะนะขานไก่สั่นกัก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 เลยนะจำแม่นเหลือเกินว่า23ตุลาวันปิยมหาราชเนี่ยเป็นวันที่เป็นเดือนที่วันที่ก็แล้วกันวันที่เพราะมีงานทุกโรงเรียนต้องมีการจัดงานวันปิยมหาราชเนี่ยทุกอำเภอทุกจังหวัดจะจัดงานวันปิยมหาราชเนี่ยบางจังหวัดก็ร่วมกับสภากาชาดไทยงานก็ใหญ่คึกคักขึ้นมานะพวกร้องเพลงลูกทุ่งฮิตเลยชายเมืองสิงห์ยุคสมัยนั้นโอ้การดังสะดุดตาโอ้ยตายแล้วก็กลัวแล้วตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังใช่ไหมไปรุ่นนั้นฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่โอ้โหคือคักมากยุคชายเมืองสิงห์โอเคนะยุคนั้นคือคักดีนะบรรยากาศที่พูดถึงเมื่อกี้นี่มันหนาวเนาะมาถึงวันนี้เวลานี้ตุลายังไม่รู้จักก็มาหนาวเลยบื้อมา2 3วันมั้งอันนี้ยังร้อนแล้วมีคนบ่นอบอ้าวแล้ววันนี้นั่นนะฮะมันมาจากแกนโลกมันเปลี่ยนขนาดนั้นทีนี้เรามาคิดถึงภูมิอากาศรอบโลกทีนี้บางสถานที่ฝนไม่เคยตกตกกระน้ำท่วมมีผู้คนตายทีเดียวนะตะวันตกกลางแถวแถวซาอุดิอาระเบียแล้วกาตงกาตาร์เห็นไหมครับที่ร้อนแรงแรงร้อนอ้าวกลายเป็นฝนตกซะแล้วนี่นะฮะมันมาจากคำว่าแกนโลกเอียงทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับหลายประเทศเจอกันหิมะเจอกันน้ำเจอกันโอ้หลากหลายเหลือเกินครับนานาเขาก็เจอพายุเฮอริเคนบ้างใต้ฝุ่นบ้างทอร์นาโดบ้างนะนั่นนั่นนั่นทอร์นาโดก็พายุที่มันเกิดขึ้นมหาสมุทรอินเดียเฮอริเคนก็เกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกนี่ใต้ฝุ่นใต้ฝอยใต้ฝุ่นก็เกิดขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกความจริงก็คือเรื่องความเร็วของลมอะไรลมอยู่ในพิกัด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็เป็นพายุไปแล้วจ้า200อัพก็พายุขนาด
แรงขนาดค่อยทำลายล้างเดี๋ยวนี้เจอกันเยอะมากโอเคไหมครับนั่นคือภูมิอากาศลมฟ้าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวัฏฏะของมันเองนะโดยรวมแล้วก็คือเรื่องธรรมชาติใช่นะธรรมชาติใครทำลายธรรมชาติวะเนี่ยธรรมชาติมันคืออะไรวะเนี่ยอย่าไปคิดมากธรรมชาติเรื่องลมเรื่องน้ำเรื่องน้ำเรื่องลมตัวแปรตัวเปลี่ยนสำคัญที่สุดลมกับน้ำไอ้ดินมันก็ยังไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงเร็วนักลมกับน้ำนี่นะครับตัวนี้มันตัวหนักถามว่ามันเป็นมาตลอดเวลาหนึ่งในนั้นอะไรมันเกิดขึ้นถ้าถามผมนะหนึ่งมันเกิดขึ้นเพราะมนุษย์อยู่ในโลกนี้ไม่พอใจความเป็นอยู่นะส่อแสวงหาดันออกไปรู้สิ่งใดก็ไม่รู้นอกโลกนั่นแหละตัวเริ่มต้นแหละพี่เอ๋ยจรวดออกไปเครื่องบินเครื่องร่อนออกไปขี่เที่ยวกลับมาขี่เที่ยวไปถามคุณมิสเตอร์นาซาเองแล้วกันมิสเตอร์นาซารู้จักไหมครับนั่นคนอเมริกันนั่นนะครับโอเคไหมออกไปหนึ่งครั้งอะไรเกิดขึ้นกับมวลของโลกใบนี้เข้ามากี่ครั้งมวลเพิ่มขึ้นหรือลดลงนี่ไอ้แค่นี้แค่เดียวนะนักวิทยาศาสตร์คนไหนจะมาพูดเรื่องนี้ไม่มีหรอกมีแต่ลูกงอกเนี่ยฮะหลับหูหลับตาเล่าให้ฟังกันอย่างเนี้ยนั่นแหละครับเป็นหนึ่งในตัวเป็นปัจจัยเริ่มทำให้แกนโลกเอียงมากขึ้นมากขึ้นในลำดับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมากบางอากาศกองมหาศาลหน้าวันนี้เห็นไหมครับนั่นคือหนึ่งนะจำนวนเที่ยวเป็นเอาเองไม่น้อยกว่า15ปีคำพูดต่อไปนี้ผมพูดมาก่อนบอกว่าไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราที่มันมีผิดเพี้ยนมนุษย์ปนาเนี่ยฮะรู้ไหมมันมาจากนอกโลกมันมายังไงมาจากนอกโลกแปลว่าในอวกาศไม่มีเชื้อโรคเชื้อราใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่ถ้าถามผมบอกว่าไม่ใช่แล้วมันมาจากนอกโลกได้ไงวะก็คือในจุดที่มันเชื่อมต่อกันระหว่างอากาศกับอวกาศนั่นแหละครับจุดนั้นแหละครับอะไรก็ตามที่ผ่านไปปุ๊บแล้วกลับมาปุ๊บมันเกิดแรงเสียดสีเกิดความร้อนเสียดนะฮะไอ้เจ้าความร้อนเหมือนกับขีดไฟแช็กเนี่ยแป๊กเนี่ยนะไฟแช็กหินกับเหล็กพ่อผมสูบยาไปตอมกระบอกไม้ไผ่มีนุ่นนะฮะเริ่มต้นก็เอานุ่นไปจุดไฟไว้ก่อนมันก็ดำๆเนาะพอเวลาจะไปจุดยาต่อไปใส่ก็โป๊กก็เรียกไฟโป๊ก เสียงดังโป๊กสะเก็ดไฟเหมือนไฟแช็กสะเก็ดพุ่งเข้าไปยังนุ่นที่วันมันก็เกิดไฟขึ้นมาก็จุดบุหรี่จุดยาได้สบายผมกำลังจะบอกถึงอะไรนั่นคือการเสียดสีใช่ไหมฮะให้เกิดในโลกบอกว่าเกิดไฟอากาศกับอวกาศเสียดสีปุ๊บมันเกิดไอ้ตัวเล็กที่บอกว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นแหละใช่ไหมไปนู่นเลยใครรับได้บางทีคนตอนนี้ใครรับได้ก็ดีเป็นบุญหูก็แล้วกันคนไหนรับไม่ได้ก็เจอกันเองกันแล้วกันผมรู้จักวาแล้วครับเราให้ฟังขนาดนี้แล้วเนี่ยถามว่าหลีกเลี่ยงได้ไหมครับเหตุการณ์มันผ่านพ้นมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าชั่วโรคชั่วร้ายแต่ในโลกนี้มันถึงมากมายกายกองสารพัดหางก็ไปเจอโอ้โหตายเลยนั่นคือหนึ่งนะทีนี้เวลาออกไปจากนอกโลกมันใช้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงที่ใช้กันลองถามดูฮะท่านที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับว่าเชื้อเพลิงที่มันเชื้อเพลิงที่เป็นอะไรส่งยานอวกาศส่งจรวดแล้วกันจรวดนำวิถีเนี่ยไอ้เชื้อเพลิงมันใช้อะไรออกไปอันนั้นมันเบนซินใช่ไหมน้ำมันโซล่าใช่ไหมน้ำมันที่ทำรถยนต์ใช่ไหม
ปล่าเลยเปล่าเลยเปล่าเลยเห็นไหมครับเงินก็เป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะเอ้าเป็นก๊าซก็แล้วกันก๊าซไฮโดรเจนเหลวอันนี้จะเป็นเชื้อเพลิงเป็นเพลิงนะก๊าซไฮโดรเจนเป็นเพลิงเป็นไฟนะพี่เป็นไฟนะทำไมถึงต้องเหลวเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นก๊าซมันต้องใช้ปริมาณมันเยอะเอาปริมาณรวมซะอย่างเช่นว่ากว้างคูณยาวคูณสูงเท่ากับสนามฟุตบอลกันแล้วกันนะอัดเข้ามาให้เหลือแค่อะไรนะอะไรดีเนาะกลมกลิ้งเท่าๆกับหมูตัวหนึ่งเอาควายก็ได้อ่ะนั่นนะฮะในนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงเหลวนั่นเองเขาเรียกว่าฮีเลียมเข้าใจไหมใช้เชื้อเพลิงนี้ไปจะกลับมาได้ยังไงก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแหละครับออกไปนะกำลังพูดถึงออกนอกโลกอย่างเดียวนะครับเนี่ยออกไปอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มันจะมีรู้จักคำว่าโอโซนไหมเนี่ยกลุ่มก๊าซโอโซนนั่นออกไปก็เปิดหลังคาลบก๊าซโอโซนนี่มันคลุมโลกอยู่เวลาเนี่ยมันจะต้องการรักษาอุณหภูมิในโลกเอาไว้ในโลกใบนี้เอาไว้ความร้อนจากดวงอาทิตย์มันปื้ดเข้ามาใช่ไหมล่ะมันมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับความร้อนทีนี้พอเวลามาเจอม่านออกซิเจนนะที่เรียกว่าโอโซนเนี่ยครับจะหนาประมาณสักกี่กิโลเมตรผมก็ไม่เคยดูเคยรู้หรอกครับง่ายๆก็คือน่าจะไม่น้อยกว่า20เมตรเออโทษ20กิโลเมตรความหนาของก๊าซโอโซนที่ว่า15ถึง20กิโลเมตรเดาไปเท่าไหร่แล้วหรอกเดาไม่ได้เสียคะแนนหรอกครับนะงั้นความร้อนเข้ามาปุ๊บมันถูกทำลายอ่ะก๊าซโอโซนตรงนี้มันถูกทำลายเพราะไอ้เจ้าเชื้อเพลิงที่ว่าเนี่ยนี่เฉพาะไฮโดรเจนเหลวนะแต่ถ้าหากว่าเชื้อเพลิงของจรวดหรือว่ายานที่ส่งดาวเทียมไปนอกโลกเนี่ยถ้าเชื้อเพลิงนั้นมันทำด้วยอะไรนิวเคลียร์ทีเนี้ยก็เหมือนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั่นนะครับเวลาเผาไหม้ปุ๊บตรงนั้นนะครับมันเป็นการแตกตัวถ้าหากว่าเป็นไฮโดรเจนเอามาหนึ่งโมเลกุลเอามาแล้วมันให้มันระเบิดซะเท่านั้นนะครับมันก็จะแตกลามทีเนี้ยไม่หยุดเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นการส่งยานอวกาศออกไปถ้าเขาใช้ไฮโดรเจนขอโทษไฮโดรเจนเมื่อกี้บอกว่าไฮโดรเจนเหลวนะฮะนั่นคือใช่ส่วนหนึ่งนะที่มันจะทำลายก๊าซโอโซนหรือออกซิเจนที่ว่านั้นคือส่วนหนึ่งมองเห็นไหมครับผมพูดอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ามันเป็นการจุดประกายนิวเคลียสของไฮโดรเจนแตกดื้อเหมือนอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยยิงเข้าไปถล่มกันอะไรเกิดขึ้นนี่นี่ไปกันใหญ่เลยใครล่ะไปถามเอาเองก็แล้วกันคนที่เขาส่งยาแล้วไปน้องเราก็ใช้เชื้อเพลิงอะไรถ้าหากว่าใช้ไฮโดรเจนทำให้มันแตกมันไม่ต่างจากอาวุธนิวเคลียร์แล้วครับใช่ไหมครับพอมันแตกตูมมันก็กระจายเป็นแอคชั่นเชนเนี่ยซวยเลยเนี่ยออกซิเจนมีส่วนไหนมันก็กลืนกินหมดนี่คือความแห้งแล้งมันจะมาจากตรงนั้นด้วยนะครับลุงหมอไปรู้ได้ไงโอ้ยขอรู้ไม่ได้เออพี่ก็จะให้ทุกคนอื่นเขารู้ได้ยังไงล่ะพี่เอ้ยแหมจริงนะคนอื่นเขารู้เขากล้าบอกไหมล่ะทีเนี้ยมีนักฟิสิกส์คนไหนมาพูดเรื่องนี้ลุงพูดจะคอขาดเหรอใช่ไหมดีนะผมไม่ใช่เป็นนักฟิสิกส์ก็เลยพูดได้สบายๆอย่างนี้ใช่ไหมหรือใครจะว่าไงผมว่าไงนะพูดแล้วก็เชื้อเพลิงหมดแล้วนะเดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงก่อนอ๋อมีแล้วนี่แหละจุดประกายเชื้อเพลิงไปไหนได้เดี๋ยวเครื่องตกเครื่องหมดเชื้อเพลิงเนี่ยก็เดี๋ยวตกกลางอากาศได้ยุ่งอีกไม่มีเครื่องจุด ไม่มีอะไรจุดเชื้อเพลิงเม็ดมีแต่เชื้อเพลิงแต่ถ้าไม่เพลิงติดไม่ได้ทีเนี้ยมันต้องมีที่ว่าไฟชักเมื่อกี้
งั้นเครื่องนี้ก็ใช้เฉลยเหมือนกันนะเครื่องที่นั่งพูดอยู่นี่ไหวนะฟังทันนะครับแต่ลงทางนะเห็นผมงี้งักเนี่ยผมแกล้งเชื่อไปนั่นนะครับให้มันสบายตาไม่ใช่หรอครับใส่เข้าไปเต็มแม็กได้เมื่อไหร่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคผ่านไปนะนี่ฮะถ้าหากว่าออกซิเจนมันถูกทำลายมาในชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยถามว่าเนี่ยมวลน้ำหนักแหละโลกวันนี้มันจะเบากว่ายุคสมัยที่ผมเรียนหนังสือม.1นี่ผม74ปีนะบวกลบเองกันแล้วกันใช่ไหมช่วงนั้นน่ะตอบเอาคำถามจากครูนะในตำราเขาบอกว่าออกซิเจนในอากาศในปริมาณอากาศเนี่ยในโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ 21% ยุคสมัยนั้นยุคสมัยนี้ถามว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ 21% เคยได้ยินคำหนึ่งไหมครับล่าสุดมันมีอยู่ที่หนึ่งจังหวัดเชียงรายเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานี่นะครับจังหวัดเชียงรายมีมนุษย์กลุ่มหนึ่ง13ชีวิตเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางสาวนอนหงายเก๋งหงายอลังชางก้าอากาศหงายมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วไม่รู้เด็กไปติดที่ตรงนั้นมันมีคำหนึ่งว่าออกซิเจนเหลือเพียงประมาณ 15%ออกซิเจนในอากาศประมาณ 21% ณวันนู้นนะฮะวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้หรอกเหลือประมาณ 15% ทีนี้พอเวลาหายใจเข้าไปเอาออกซิเจนลงไปแล้วก็คายเวลามันคายออกมานะมันคายเลยมันคายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเออกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ซะเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่าในร่างกายเรามันมีไฮโดรเจนอยู่คือความร้อนอยู่สูตรออกซิเจนที่มีบอกว่ามี 15% เข้าไปปื๊ดเผาผลาญผ่านแม่ร่างกายออกมาก็เป็นคาร์บอนไดออกไซด์แปลว่าปริมาณออกซิเจนเหลือประมาณ 15% มันจะน้อยลงถ้าหากว่าเหลือประมาณ 12% ช็อกเลยครับเนี่ยเป็นวินาทีที่วิกฤตมากครับเป็นนาทีที่วิกฤตมากนะ13หมูป่าในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับเห็นไหมครับวิกฤตมากจริงๆนะครับแต่ก็รอดพ้นมาได้นะครับจะด้วยเหตุปัจจัยหรือว่าจะเป็นประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกผมพูดก่อนหน้านี้มา15ปี16ปีหน้าวันนั้นผมพูดคำว่าน้ำจางนี้ถอยหลังไปนะ15ปีไม่16ปีหน้าวันนั้นผมพูดว่าอนาคตข้างหน้าประมาณ15ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกผมพูดทิ้งเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็เจอแต่ตัวอย่างที่มันเลวทรามกันใช่ไหมเผาบ้านเผาเมืองกันทะเลาะวิวาทกันตบกันตีกันเข็นฆ่ากันจนต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะเปลี่ยนแปลงไปมาถึงจุดที่มันเป็นไฮไลท์ไอ้ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นแหละเนี่ยโป๊ะแชะเรียกว่าระเบิดเถิดเทิงเลยข่าวสารเนี่ยชาวโลกรู้กันไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนเห็นไหมเป็นตัวอย่างหนึ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของใดๆหลายๆอย่างเพราะวันนั้นคุณน้ำนางนอนผมเนี่ยก็มีส่วนร่วมแต่ก็ไม่ผิวไม่จ้าแล้วครับผมเนี่ยเป็นคนที่สลายเม็ดหยุดฝนตรงนั้นให้รู้ไว้รู้งอกนี่แหละทำไมไม่มีข่าวสารรู้จักพ่อคิริวห่อทองไหมเนี่ยอยากดังแล้วไม่มีเลยครับจริงก็บันทึกเอาไว้เรียบร้อยแล้วดูซิใน YouTube นี่คือใช่แหละเห็นไหมฮะลุงออกได้เป็นคนที่สลายเมฆหยุดฝนให้ไม่เติมน้ำฝนเข้ามาในถ้ำนะครับไอ้เรื่องข่าวสารที่ว่าสามารถปิดรูไม่ให้น้ำเข้าได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเขาว่ากันขี้คุยนั้นเถอะ
จะบอกให้ทราบว่าหารูน้ำเข้ายังไม่เจอเลยทำให้รู้ซะบ้างโหยทำเป็นอ่ะพอๆเดี๋ยวจะการวิจารณ์ไปเพราะเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วเนาะให้รู้จักว่าเออมันก็พอจุดประกายได้ว่าประเทศไทยเริ่มเป็นตัวอย่างของโลกแล้วให้ผู้คนในโลกนี้รู้จักคำว่าประเทศไทยนี่นะ13ชีวิตที่ระหมูป่าหมูป่าทีมฟุตบอลนั่นแหละครับนะพอได้นะครับจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายนั่นแหละลุงออกนะไปกินนอนที่นั่นกี่วันสี่ห้าวันมั้งโอเคจบข่าวตรงนั้นนี่ครับว่าตัวอย่างของโลกโอเคนะครับมันก็ออกมาแล้วนะออกมาเยอะเลยรูปแบบนี้ถอยหลังมาหาที่บอกว่าวันนี้รู้สึกว่าโลกมันเอียงแกนโลกเอียงถึง45-46องศามองคร่าวๆมัน50ไปแล้วนี่หว่าก็เลยคิดต่อไปว่าไม่คิดต่อเฉยๆนะก็ว่านั่งคิดความจริงก็พูดนิดหน่อยมานั่งถามตัวเองว่าถามตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวกับใครนะหนึ่งจะมีโอกาสได้เลือกตั้งอยู่หรืออ้าวไปโน่นเลยสองเมื่อเลือกตั้งแล้วอะไรจะไปต่อก็ไปเห็นเลขตัวเลขลอยๆขึ้นมาถ้ามันเป็นดังที่ใครคาดเอาไว้ก็เห็นตัวเลข1ต่อมันมีตัวเลข2 3ชุดนะไม่ได้บอกหวยนะเดี๋ยวแทงหวยไม่เอานะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ1ต่อ20เอ๊ะ20มันคืออะไรวะเนี่ยคิดต่องั้นก็บอกแล้วก็แล้วกันถอยหลังไปเป็น10นับไปอีก30เป็นไปได้ไหมเนี่ย1ต่อ30 1ต่อ20ล้านคนที่มันจะมีอะไรขึ้นประมาณแค่นี้เองเล่าสู่กันฟังเป็นตัวเลขปริศนาหรือเปล่าตัวที่ว่านี้มันจะเกิดไหมล่ะก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดก็แค่นี้ผมก็นึกในใจของผมเล่าสู่ฟังอะไรจะเกิดไม่รู้ที่ว่านี้ก็เลยว่าอย่าภาวนาอย่าให้มันเกิดแค่นี้นะครับอันสมมติถ้าเกิดได้มันจะไปต่อไงทีไม่รู้ตัวใครตัวมันมีบุญก็อยู่ได้บุญไม่พอก็ไปเวิร์นๆประมาณนั้นนะฮะเนี่ยฮะเล่าสู่ฟังแค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับนอกนั้นถ้าก็ไปมโนต่อก็แล้วกันมันแปลกวันนี้แปลกผมจะรู้ว่าผมแปลกมันคงจะมีการพูดคุยเรื่องหลายพูดคุยคนไปใครมาที่นี่นะครับคุยกันนู่นเนี่ยมันก็เลยเกิดสภาวะที่ขึ้นมาในส่วนที่กำลังนั่งดื่มกินกาแฟตอนเช้าประมาณ10โมงเช้าก็แค่นั้นเองครับอ่ะกลับมาสู่ประเด็นเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ไปมาเมื่อเช้าเนี่ยก็มาจับความตอนนึงรู้สึกมีใครส่งคลิปอะไรมาให้ก่อนนี่ได้เห็นคำว่าเดี๋ยวนะคลิปอะไรเมืองไทยวันนี้หรือเปล่าวันนี้เห็นว่าคลิปของทางราชการครับอนุมัติยาฮอร์โมนให้กับเด็กหนุ่มเด็กสาวอายุประมาณ10-13ปีอนุมัติยาฮอร์โมนฮอร์โมนเป็นยานะดูไโอ้ยแปลกันใหญ่แล้วบ้านเมืองนี่พี่เอ้ยเอาเป็นไงฮอร์โมนเป็นไงรู้จักหนุ่มสาวกำลังแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวไหมเนี่ยเออกลุ่มกำลังแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนี่ยไอ้กลุ่มแตกเนื้อสาวเป็นยังไงเนื้อสาวแตกเป็นยังไงเสียงดังโพร่อันนั้นคืออะไรก็นึกถึงเขื่อนกันแล้วกันเขื่อนพังเขื่อนแตกมันดังขนาดไหนโห
ถ้าเป็นเขื่อนเจ้าพระยานั้นกั้นเขื่อนไอ้ตรงที่ระหว่างสมุทรปราการภาคปัตตานีที่ตั้งจังหวัดสมุทรปราการที่ว่าการจังหวัดนะฮะโยงไปยังพระประแดงฝั่งทนถ้าทำเขื่อนกั้นเขื่อนมันยาวมันใหญ่ขนาดนั้นไม่รู้กั้นเขื่อนกั้นน้ำทะเลก็ถามเพชรแม่เลยเขื่อนแตกปากเอาเจ้ายามันดังขนาดไหนผมไม่รู้หรอกครับผมก็มั่วไปงั้นนั่นนะฮะพวกแตกเนื้อสาวก็เลยเขื่อนแตกที่ปากเอาเจ้าพระยาก็คือเรื่องฮอร์โมนถ้ามันมีมากเกินไปเนี่ยมีมากเกินไปมันก็จะมีอารมณ์เขาเรียกอะไรขออนุญาตนะฮะอารมณ์สัตว์เกิดขึ้นเคยเห็นอารมณ์สัตว์ไหมครับใครเลี้ยงหมาที่นั่งแก้วเนี่ยเลี้ยงหมาตัวผู้อยู่หมาอัตกรูนหมาบางแก้วนะครับมันมีอยู่คอกนึงตั้งคอกนะตัวผู้อยู่2ตัวตัวเมียอยู่จะเป็น4ตัวยังไงทั้งหมดเป็น6ตัวไอ้ตัวผู้เนี่ยคือตัวมันมีตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะนั่นคู่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแล้วก็ออกลูกมันทั้งหมด5ตัวไอ้5ตัวเนี่ยผู้1ตัวไอ้ตัวเมีย4ตัวมันก็ผลัดกันไปผลัดกันมาเลยนั่นก็เรียกว่าอารมณ์สัตว์มันเกิดแล้วก็เห็นสิครับมันอยู่หน้าบ้านอยู่ในรั้วเนี่ยอ๋ออารมณ์สัตว์เวลาฮอร์โมนมันเยอะไปอย่างนี้เหรอรู้ทีนี้ทางด้านมนุษย์ทีนี้ไอ้ที่เขาบอกว่าจะอนุมัติยาบังคับฮอร์โมนแทนที่มันจะมีมากมาตามเกณฑ์ของสัตว์มนุษย์ก็แล้วกันนะจะมากดมันเอาไว้ทีนี้อย่าเพิ่งให้มันมาเดี๋ยวนะห้ามอะไรก็ห้ามได้จะไปห้ามธรรมชาติเลยโยมเอ้ยเดี๋ยวมันมีกรอนไม่ใช่เหรอห้ามอะไรนะมีใครจำได้บ้างแถวๆนี้ห้ามช้างตกลูกอย่าไปห้ามเลยห้ามฟ้าฝนจะตกอย่าไปห้ามมันห้ามไม่ได้หรอกห้ามฟ้าแลบฟ้าร้องมันห้ามไม่ได้หรอกเนี่ยห้ามช้างออกลูกอย่าไปห้ามมันห้ามไม่ได้หรอกนะห้ามไอ้เจ้าฮอร์โมนหญิงชายก็ตามทีไม่ให้มีไม่เกิดมันทำไม่ได้หรอกเพราะมันธรรมชาติเพราะวิทยาศาสตร์จะมากดขี่ธรรมชาติตรงนี้เองครับเขาก็เรียกว่าอนุมัติยาฮอร์โมนที่จะไปใช้กับเด็กอายุ10-13 ปีเริ่มหนุ่มเริ่มสาวนะครับอย่าเพิ่งให้เกิดฮอร์โมนเดี๋ยวมันจะไปมีอารมณ์เยี่ยงสัตว์แน่ไปนู่นโอ้ตายเชิญพระยาค่ะถ้าทำได้นะครับแต่ผมบอกไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยเด็ดขาดเรื่องนี้เพราะอะไรมันธรรมชาติจะไปกดขี่ข่มเหงบังคับธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้อย่าลืมนะฮะบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าลืมนะครับก็เลยพูดข้าวเกี่ยวพูดคาบเกี่ยวกับธรรมชาติโดยวิทยาศาสตร์จะบังคับข่มขืนธรรมชาติเห็นไหมครับเมื่อกี้พูดวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่นู่นนะยิงจรวดไปนอกทำลายธรรมชาติคือดินฟ้าอากาศขนาดนั้นไม่รู้สึกรู้สายเลยโอ้ยหรือจะให้มันพังราบพนาศูนย์ซะก่อนจึงจะรู้สึกรู้สายโอ้ยยอมเลยพี่เอ้ยจะแล้วบอกว่าฮอร์โมนที่ว่านี่ผลิตเองไม่ได้จะซื้ออีกสวยอีกเอาเงินมาจากไหนวะนี่วะนี่ไม่รู้ผมไม่เห็นด้วยแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอะไรมะเร็งปากมดลูกเหมือนกันนะครับเด็กสาวอายุ11-12นี่ครับฉีดไว้ก่อนป้องกันมะเร็งปากมดลูกต้องย้อนรอยถ้าไม่เกิดมะเร็ง20 ปีผ่านไป50 ปีผ่านไปถ้าเด็กกลุ่มนี้ฉีดอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะพูดอะไรมันก็ผิดทุกทีวัคซีนโอเคฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่พูดถึงว่าพูดแพทย์แม่โดยตรงนะอะไรลูกหลานเอ๋ย
ถ้าโดนฉีดแล้วนะถ้าโดนฉีดตามที่ว่านี่นะ50 ปีผ่านไปท่านเป็นมะเร็งไปทวงคืนนะทวงคืนเรียกค่าเสียหายมันเฉลยสิ้นเดือนให้มันรู้ใช่เรื่องอย่างนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่จะข่มเขาควายให้กินหญ้านะมันไม่ใช่วิธีอื่นมันมีเนี่ยสร้างผลกับตัวเองไอ้งับแงบอากาศที่ลุงหมอกับคณะพาทำอยู่เวลาเนี่ยให้มันสร้างอุณหภูมิขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วมันจะมาปรับเรื่องของฮอร์โมนเองใช่ไหมครับฮอร์โมนที่เขาว่านั่นมันจะมาปรับภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในร่างกายนะมันปรับกลุ่มที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนเอนไซม์กดอะมิโนให้ในร่างกายพลังงานตรงนี้โอ้ยเออนักวิชาการลุงงอกเนี่ยมันนักวิชาเกินมันเกินทุกเรื่องแหละเกินตำรามันไปไม่ถึงหรอกที่กำลังพูดนี่ยกเว้นลุงงอกเขียนให้อ่านตำราเล่มใหม่เรื่องพวกนี้จะหลับตาเขียนสักเล่มเหมือนกันเอาไว้ขนาดนี้ไว้แจกกันเขียนแจกไม่รู้เอาเงินที่ไหนมาพิมพ์ก็ไม่รู้นะครับถ้าใครก็ตามที่จะบริจาคมาให้พิมพ์ก็จะขออนุญาตขอรับน้อมรับโดยดุษฎีนะครับเรื่องพวกนี้ผมมีนาอยู่45ไร่ไปขายมาทำพวกนี้มันก็เกินไปเดี๋ยววิญญาณนายจุม จะเล่นงานลุงออกก็ไอ้แมวล่ะครับแบบขายไร่ขายนามาเพื่อพิมพ์หนังสือพวกนี้แจกโอ้ยเกินแล้วแบบเดี๋ยวเข้าตัวมากเกินไปน่าจะบอกแล้วครับว่าเวลาจะเขียนเสร็จแล้วค่อยพิมพ์เขียนเสร็จแล้วถึงจะบอกเพราะถ้าจะไม่เขียนบอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันยังไม่เขียนแล้วก็เดี๋ยวก็อะไรอ้อยเข้าปากช้างก็จบอีกเดี๋ยว ใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงให้มันให้มีช้างซะเรียบร้อยก่อนมีอ้อยก่อนค่อยบอกเออนะช่วยกันพิมพ์ตั้งเป้าไว้สักกี่เล่มแจกให้มันถึงหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแจกเรื่องพวกนี้จะทำแจกนะไม่มีอะไรซื้อขายหาของแจกง่ายดีสุดแล้วถามว่าจะอะไรมาแจกวะเนี่ยทุกอย่างพี่คิดเป็นเงินหมดเดี๋ยวมันก็มามันในอากาศเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเองครับในอากาศสุภาษิตจีนนะเงินยึดนายอยู่ในอากาศอากาศมองเห็นไหมไม่เห็นรู้ได้ไงความคิดยังไงใช้ความคิดความคิดคือปัญญานั่นเองเราไม่ใช้ความคิดกันมีแต่ออกแรงกันออกแรงที่สูญเสียอย่างใหญ่หลวงนั่นคือออกแรงทุบกันตีกันเนี่ยครับอย่าให้มีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอบอกลูกหลานนะครับผมไม่ยอมนะให้ดูฟังลุงออกแล้วไปตบตีใครไปทะเลาะวิวาทกับบ้านใกล้เดินเคียงผมไม่ยอมนะบอกให้ฟังแล้วยังไปทะเลาะวิวาทกับชาวบ้านอื่นมีเรื่องเป็นราวไม่ยอมนะครับอย่าให้เกิดขึ้นนะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์ต่อไปนะครับยุคอะไรยุคกาขาวอะยุคของพระศรีอริยเมตไตร มันต้องเป็นยุคที่ผู้คนต้องเข้าใจหน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพนี่คือกลุ่มหนึ่งนะถ้าหากว่าใครก็ตามที่รู้ตัวมีอำนาจกลุ่มอำนาจเนี่ยอำนาจต้องรู้จักหน้าที่สิทธิเหมือนกันยังไม่พอนะต้องรับผิดรับชอบด้วยครับต้องมีขออำนาจมีมาเพิ่มมาหนึ่งมันต้องมีทั้ง5เนี่ยกลุ่มอำนาจต้องรับผิดชอบอยู่5คำนะครับรับผิดชอบกลุ่มไม่มีอำนาจก็หน้าที่สิทธิเสรีภาพอิสรภาพมีอยู่4โอเคมั้ยครับก็แยกกลุ่มพวกนี้จะเขียนหนังสือให้อ่านกันให้มันรู้กันถ้าไม่รู้พวกนี้มันอยู่ด้วยกันยากลำบากมากก็ไม่รู้ว่าไผเป็นไผส่วนแล้วมันก็โยงไปโยงมาผู้ใหญ่ทะเลาะกับเด็กเด็กทะเลาะผู้ใหญ่คนเกิดก่อนกดขี่ข่มเหงคนเกิดทีหลังคนเกิดทีหลังหืออือไม่ได้หาเจ้าของไม่ได้สุดท้ายก็มันไปไหนไม่ได้แล้วครับก้มหน้าก้มตาใส่หน้าจอนี่สุดท้ายเลยกลายเป็นบุคคลที่มีคำว่าสะทุนเถื่อนเถื่อนสะทุนเนี่ยนะมือถอยก็พฤติกรรมผู้คนออกมาก็เป็นลักษณะเถื่อนเถื่อนไงเห็นไหมครับจะให้ลูกหลานเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ยอมนะผมจะหนีไปอยู่นู่นยอดเขาหิมาลัยคนเดียวนะไม่ต้องไปรู้เห็นอะไรกลางอะไรกับใครประมาณนั้นเดี๋ยวงั้นผมก็หนีได้ไม่ได้เหมือนกันหรือไม่ก็ไปอยู่กลางทะเลทรายไปอยู่กับจิงโจ้ล่ะไปอยู่กับอูดอย่างนี้หรือเราอยู่กับอีแรงนู่นทิเบตนู่นอยู่กับกลุ่มอีแรงดีกว่าดีไหมสบายดีก็มันอยู่ยากนะไปอยู่แถวนั้นนะประมาณนั้นนะครับนะพอไหมเล่าสู่กันฟังแค่นี้หอมหูหรือเหม็นหูถ้าเหม็นหูก็ขออภัยนะครับถ้าหอมหูก็ฟังต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาละว่าแล้วก็มีกันอยู่แค่นี้แหละที่จะนำเสนอไม่รู้ว่าพอที่จะเป็นเนื้อเป็นหนังมังสากันได้หรือเปล่าจากลุงหนอบ้านเราทีวีสถานีของเขามีแต่สถานีขนส่งสถานีโทรทัศน์หรือสถานีอะไรสถานีอนามัยของเราสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูสิความมันแปลกแปลกแต่ไม่ปลอมนะพี่นะอ่ะบ้านแล้วก็ขออนุญาตสะกิดเบาๆเด้อนิดเดียวเองอย่าโต้ใจนะเอาเฟซโป๊ะมาแล้วลุงหนอชัวเลยมาเป๊ะชัวจากลุงหนอบ้านเราทีวีชัตเตอร์นิดเดียวเองเอาละก็ด้วยความยินดีครับท่านอยู่หน้าจอทุกท่านนะครับมีปัญหาถามแล้วก็ถามกันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหน้าจอในจอไม่มีผิดถูกนะครับไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะครับมีแต่แชร์กันไปแชร์กันมาครับโอเคนะไผ่บังเดอร์นะนี่ปืดว้าวผมจะคอยดูคำถามนะครับด้วยความยินดีทุกท่านแหละครับที่อยู่หน้าจอนะครับโอ้โหเยอะนะปึ๊ดเยอะสิเยอะมากยินดีครับเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับนะฮะสมาชิกของเราเนาะคือให้มันเป็นกันเองบ้านเราหนึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เรามาแชร์กันนะครับไม่แพ้ไม่ชนะจำเลยครับตรงนี้อย่าชนะค้าคันผ่านจอนี้ไม่เอานะครับท่านผู้ใดก็ตามที่มีทัศนะอย่างนั้นเอาไปใช้ที่อื่นนะครับที่นี่ขอร้องอย่าเราไม่ต้องการเอาแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับผมยอมรับว่าท่านที่อยู่หน้าจอคือพี่ลุงออกก็เอาอายุบวกกันเลยครับก็เป็นพี่อยู่นะครับแล้วผมแค่74ใช่ไหมอย่าคิดวันใบวันเลยครับผมคิดหนึ่งผมหนึ่งต่อท่านอายุ20ล้านคนขนาดนี้เหตุการณ์หนึ่งต่อ20ล้านจะเกิดขึ้นที่ว่าเมื่อกี้นี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราจะเกิด1ต่อ20ล้านคนนะครับก็ลุงออกคนเดียวแล้วมั้งกับคน20ล้านคนอยู่หน้าจอต่อไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมมันน่าจะเป็นไปได้เพราะคนมนุษย์พันนี้โอ้โหสองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้เนี่ยโอ้โหมันเกินไปแล้วนะว่านะดีไม่ดีพูดคุยนี่ก็หายใจหายปวดได้ก็แปลกดีเหมือนกันวันนี้ใครดูคลิปที่นี่วันนี้ที่รักษาผู้คนนะดูไปเรื่อยๆอย่าเชื่อลุงหมอง่ายๆนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีนะพี่นะไปเรื่อยๆไม่มีน้อยจังเลยตัวเลขหายไปตัวเลขหน้าจอจะมีเยอะแต่พอเรามาเป็นตัวคันทำไม่น้อยละหายไปไหนหมดถามเข้ามาใหม่แล้วโอ้ยตายไม่มีคำถามแล้วเนี่ยหน้าเฟซมีผมเปลี่ยนเวอร์ชันนะผมเปลี่ยนไปยัง YouTube นะทีนี้นะแต่ดูอยู่คำถามจาก YouTube ซิว่ามีท่านใดบ้างที่ถามผ่าน YouTube เปลี่ยนปึ๊กเป๊ะกด YouTube มาเป๊ะชัวออกมาแล้วเป๊ะนี่โอ้จำนวนผู้คนยินดีต้อนรับครับทุกท่านครับผม
แปลว่าสมาชิกเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับลุงหมอคะอยากเดินได้ค่ะอ๋อคุณอภิสมาวันก่อนเนี่ยฮะแต่ทำไงเนาะให้ลุงหมอหายใจแทนอย่างนั้นแหละอยากเดินได้พยายามจะเข้าใจครับเมื่ออยู่ห่างกันโอกาสไหนก็เอาตัวมานะครับเผื่อว่าลุงหมอช่วยได้นะครับเผื่อว่าอย่าตั้งความหวังมากนะครับเพราะลุงหมอมีแท้กำปั้นกับหัวใจกำปั้นแปลว่าสองฝ่ามือนะกับหัวใจก็หนึ่งปากเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับที่จะช่วยนะ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 ก็ไม่มีคำถามเลยหมดคำถามไงกันไม่มีคำถามอ้าวผมจะไปหาไลน์ทีเนี้ยดูว่าจะมีใครเนาะถามผ่านไลน์ทีเนี้ยอ้าวไปหาไลน์อ้าวแอปพลิเคชันไลน์โป๊ะนึกจะมีผู้คนถามผ่านไลน์จำไม่ได้ว่าสักเท่าไหร่นะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจะจำสักเท่าไหร่หรอกดูสิดูสิผ่านไลน์ผ่านไลน์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 ไผ่เด้อไผ่เด้อไผ่เด้อชัวชัวชัวเอาละเริ่มเจอแล้วเป๊ะคำถามคำถามความพอใจความเข้าใจเท่ากับความสุขจริงไหมคะคำถามนะความพอใจความเข้าใจก็คือกับคำว่าเท่ากับความหมายเดียวกันนะคือความสุขจริงไหมคะต้องถามตัวเองเนี่ยตัวเองเข้าใจอะไรพอใจเรื่องอะไรพอใจฐานะผู้รับจะรับอะไรก็ไม่รู้นะใครให้อะไรมาเป็นผู้รับรับมารับมารับมาพอใจจะรับเอาพอใจจะรับเฮ้ยมันเป็นความสุขรับเอารับเอานะผู้รับเป็นความสุขของผู้รับพอใจจะรับก็เป็นความสุขของผู้รับถามว่าใช่ไหมท่านที่เป็นผู้รับเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาจะเป็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยเป็นความสุขใช่ไหมครับถ้าแบบที่ว่านั้นนะครับระวังความทุกข์มันซ่อนอยู่ในความสุขก็แล้วกันนะกรณีเนี่ยอย่าหลงอย่าหลงตัวเองว่าเอาแต่รับ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 โอ้โหดูยอดแล้วขอนินทาหน่อยได้ไหมเนี่ยแหมนินทาเหมือนไปอิจฉาชาวบ้านครับเห็นเขาพูดกันทีละร้อยล้านไม่ใช่เลยนะกระถิ่นงวดนึงเนี่ยได้ตั้ง50 ล้าน100 ล้านเนี่ย รายรับพอใจความรับรับรับเป็นความสุขนะผู้รับรับเป็นความสุขหลังไหลมาจากไหนก็ไม่รู้อ้าวผมทับทวีกูลประกาศต้มกระถิ่นงวดนี้ปีนี้ได้150 ล้านบาทเฮ้สาธุสาธุสาธุถามเป็นความสุขไหมครับสุดท้ายแล้วความทุกข์ซ่อนอยู่ในสุขเห็นไหมวันนี้เจอแต่ความทุกข์กันเห็นไหมครับอย่าหลงสุขนะพี่นะนั่นฐานะผู้รับทีนี้ผู้ให้ผู้ให้ครับให้ให้ให้มีเรื่องให้ได้เนาะให้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 พอใจจะให้ใครทำไมล่ะทีนี้มันเรื่องฉันนะให้แบบความเข้าใจไหมล่ะหรือว่าให้โดยวิธีถูกหลอกเช่นอนรกมาขู่สวรรค์มาขายให้ไปเพื่ออยากขึ้นสวรรค์เห็นคุยกันนักหนาว่าใครตายไปน่ะนักอะไรนักคิดนักสร้างนักสรรค์ของอะไรของ iPhone เหรอที่ล้มหายตายจากไปจากมะเร็งมะเสงเนี่ยนี่ครับตายแล้วไอ้นายเขาอยู่ไหนอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์น่ะเห็นไหมนี่แหละนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยแหละครับเนี่ยก็เรียกว่าเอาสวรรค์มาขาย
ไม่หีกเว้นมันที่สี่หาบเจอเรื่องเจอแล้วต้องเจอแน่ๆเจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆผมหมายถึงใครทั้งคิดเองโตแล้วนะให้ผมพูดผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันบ้านนี้พูดความจริงลำบากนะเดี๋ยวบ้านนี้เมืองนี้ใจไม่กว้างพอใจกว้างพอก็มีปัญหาเลยแข็งไหมแข็งนะครับเอาล่ะก็พอสรุปได้ไหมคะเจ้าของอะไรเจ้าของปุจฉาก็ว่าได้เจ้าของคำถามก็ว่าได้ถ้าพูดอยู่ในสภาเจ้าของอะไรสภากระทู้ก็ได้กระทู้เจ้าของกระทู้ถ้าไปนั่งอยู่ที่สภาคือเจ้าของกระทู้เข้าใจไหมตั้งกระทู้ถามไอ้เรามันนั่งอยู่นอกสภาไม่นั่งอยู่ในไหนทั้งนั้นแหละครับมันก็เลยบอกอ่ะก็หวังว่าคงจะพอจะพยักหน้าตามก็แค่นั้นก็จบข่าวเนาะทวนอีกครั้งหนึ่งครับผมความพอใจผมเป็นคนที่พูดว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมบางคนก็สามารถทำตรงๆได้กับสังคมโอเคไหมครับเช่นมีอาหารหวานข้าวเทกระจาดบ้างตั้งโรงทานบ้างนะก็เป็นมีอ่ะผู้คนมารับไปอยู่ยินกินอะไรต่างก็มีความสุขในการให้โอเคไหมครับแต่ถ้าหอแรงทำไม่ได้ก็ฝากใครก็ได้ให้ทำเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างจากลุงออกก็มีผู้คนฝากผ่านบัญชีมาให้บ้างเอามาให้มือกันที่นี่บ้างก็ทำกันเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ท่านได้ในเวลานี้ถามว่าได้อะไรจากลุงออกนั่นก็คือสิ่งนั้นเห็นไหมครับใช่ไหมก็มาจากที่ว่าเมื่อกี้นี่นะครับก็มีคนนำมาให้มากน้อยค่อยแรงบ้างมันก็เป็นความสุขของผู้ที่เขาให้มาความสุขไม่ใช่ความพอใจของเขาที่เขาเห็นว่าลุงออกคือใครพูดเรื่องอะไรสิ่งที่พูดนั้นโดยรวมผู้คนเขาเข้าใจสิ่งนั้นมากเพียงใดเขาไปปฏิบัติอะไรต่างๆแล้วก็การกระทำเนี่ยก็ทำให้กับผู้คนได้รับความมาทุกๆร้อนๆนะเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์นะก็มีความสุขกลับบ้านกันทุกรายอะไรเงี้ยในเมื่อเขาเห็นผมเป็นเช่นนั้นเขาก็อยากจะทำบุญนะมันความพอใจอ่ะเขาทำแบบเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นความสุขเขาก็ได้รับจริงไงล่ะโอเคไหมท่านที่ผ่านมาผ่านบัญชีก็ดีหรือมาให้ที่นี่ก็ตามทีหรือเอาตัวร่างกายมาบริการต่างๆนะเห็นผมทำเช้าสายบ่ายอย่างเนี้ยเห็นผมทำแล้วมีความสุขไม่ล่ะนั่นแหละคือเป็นความสุขฐานะผู้ให้ฐานะผู้ดูที่นี่ก็เห็นก็เป็นความสุขเงี้ยเสียแซงหรือเปล่าต่างหากล่ะแกล้งทำหรือเปล่าต่างหากเป็นธรรมดาธรรมชาติหรือเปล่าต่างหากตรงนั้นต่างหากที่ควรที่จะพิจารณากันนะฮะผมว่านะตามนัยยะที่ว่านี้ควรจะเป็นเช่นนั้นแลพยักษาพยักหน้าซะแล้วก็จบโอเคนะผมได้ตอบคำถามมาเด้อท่านที่ผ่านไลน์มานี่นะครับโอเคครับขอบคุณ LPE ที่ได้กระแทกความรู้สึกให้ได้คิดและตอกย้ำให้หนูได้รู้ตัวเริ่มต้นใหม่กับตัวเองขอบคุณ thank you very big LPE ไอ้ลายลายผมรู้เล่นเนี่ยเขาส่งงานจริงผมออกแอคมากไปหน่อยเท่านี้มันอินเนอร์เลยแอคทอดมีคำว่าเป็นอะไรไปหัวเราะไม่หยุดฟังแล้วปวดเหตุนี่เหมือนกันนะในนี้เดียวกันนี่นะครับไม่เป็นไรมันมีวันหนึ่งลุงออกหัวเราะไม่รู้ไปติดอีช่างโร
หลังปวดหลังเนี่ยนะไม่รู้มันคำไหนไม่รู้นะผมก็จำคำของมันไม่ได้ยอมรับว่าหัวเราะยาวพี่วิรัตน์เนี่ยโอ้ยคนฟังก็ปวดเอ็ดจำมากเลยโอเคผ่านแล้วผ่านเลยนะครับอยู่กับตัวเองเรียนรู้เข้าใจตัวเองขอให้ลุงออกเป็นผู้คอยให้คำแนะนำรวมทั้งพลังงานบริสุทธิ์วินาทีจากนี้อะไรเกิดก็ต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจเห็นตัวตนจนหมดตัวตนต่อไปนี้โอเคนะก็นะโอเคนะอันนี้ก็ต่อว่าลูกหมอกดีครับเพลินอ่านพวกนี้ก็เพลินในไลน์นี้ก็ส่งมาโอเคจบถอยหลังไปหาเฟซอีกทีหนึ่งครับว่าเฟซไลน์มีขั้นไทยที่ถามไต่ไปมาหรือไม่ประการไหนครับดูซิมีอะไรบ้างจะมีคำถามต่อเนื่องไหมคลื่นเสียงหรือคลื่นไฟฟ้าสถิตเหมือนกันหรือต่างกันครับฟ้าแลบเปลี่ยงเสียงดังเปลี่ยงนั่นนะฮะไฟฟ้าสถิตจำได้ครับฟ้าร้องเสียงร้องจากฟ้าร้องนั่นนะฮะเป็นการส่งคลื่นไฟฟ้าสถิตให้มาอะไรให้มารักษาสมดุลของความกดความดันความชื้นในชั้นบรรยากาศให้นะครับนั่นแหละครับไฟฟ้าสถิตจำได้ครับไอ้ฟ้าแลบปุ๊บเนี่ยมันจะมาจากไอ้ตัวที่มันสายแลบนี่นะครับนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์นะครับจำหน่อยครับพลังงานบริสุทธิ์นี่มันแผ่ปุ๊บออกมาเสียงดังเปรี้ยงนั่นนะฮะบรรยากาศสั่นสะเทือนเลยนะครับแม้ว่าเราอยู่ที่ห้องบ้านเราเนี่ยเวลาฟ้าร้องเนี่ยเคยไหมครับสะเทือนเลื่อนๆหมดนะนั่นคือการปรับไฟฟ้าสถิตของธรรมชาติเขาโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือไฟฟ้าสถิตโอเคนะมันมาจากพลังงานที่บริสุทธิ์คือตัวที่เรียกว่าฟ้าแลบแป๊บนั่นแหละครับไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้เหมือนกับลุงหงอกหรอกขอให้นักวิชาการไปถามสิครับจะเป็นจุฬาธรรมสนธรรมสนนักไฟฟ้าเนี่ยคนละเรื่องเลยกับลุงหงอกคนละมิติเลยลุงหงอกไม่มีคำว่าอาจารย์บางทีด้วยนี่มันแน่ตรงนี้แหละมันแน่ตรงนี้แหละครับเข้าใจไหมก็ไม่รู้หรอกไอ้ฟ้าแลบมันแลบมาจากไหนเริ่มต้นไม่มีทางรู้แต่ว่าแลบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแลบเปลี่ยนประจุไฟฟ้าบวกลบในชั้นบรรยากาศระหว่างอากาศกับภาคพื้นดินแค่นี้เองออกแค่นี้เองของผมอากาศในอากาศเลยครับหรือในอากาศมีบวกลบอยู่แล้วใช่ไหมพอฟ้าแลบมาเผียกันปุ๊บมันก็แชร์จากนี้อย่าให้มันต่างกันนะคือมันเท่ากันคำว่าสถิตแปลว่าเท่ากันสถิตเสถียรนั่นเองครับสถิตเสถียรคลื่นไม่เสถียรเคยได้ยินไหมครับคลื่นมันvibration คลื่นไม่เสถียรฟังแล้วก็ไม่รู้สับเป็นภาษาโกกแก่ถ้าเป็นภาพก็เบลอไปหมดนะเรียกว่าคลื่นนะคลื่นแสงคลื่นภาพมันไม่นิ่งคือไม่เสถียรโอเคไหมโอเคนะถ้ามันนิ่งสถิตแล้วมันก็จะเสถียรไฟฟ้าเสร็จมันทำงานแล้วมันปรับปุ๊บมันก็เสถียรคือนิ่งโอเคครับแค่นี้แค่เข้าใจแล้วครับอย่าไปมองเห็นมันเลยครับคนมองเห็นเขานั่งพูดอยู่นี่ให้คนมองเห็นเขาเล่าให้ฟังท่านที่อยู่หน้าจอก็เข้าใจตามก็แค่นั้นก็ได้แล้วพลังจากเสียงลุงออกเปล่งเข้ามายังโสตประสาทของท่านครับค่อยๆดักฟังเอาใส่หูฟังดีนะครับก็มาเสียงผมนี่ผมขอแนะนำนะใส่หูฟังเปิดเบาๆสบายๆฟังคนเดียวมันกล่อมอารมณ์นะฮะฟังลึกๆเสียงผมฟังให้ได้3ชั้นให้ได้คือพยายามแยกเค้าเรียกอะไรเลเวลเลยเลเวลให้มันอยู่ในลักษณะ3โทนมันมีโซนโทนทุ้มโทนแหลมแล้วก็มันจะมีแกนมันอยู่ฟังในมิตินั้นนะครับแล้วจะได้อะไรจากเสียงลุงหงอกเอ๋แมนบอลองดูสิคุณนะคุณป้าคุณลุง
แล้วก็จะรู้ว่าท่านได้อะไรจากเสียงกะละมังตกแต่ที่สูงของลุงงอกลุงงอกเลยนะโอเคนะครับอีกครั้งนึงครับคุณสิทธิพจน์นะครับขึ้นเสียงกับขึ้นไฟฟ้าสถิตเหมือนกันไหมมันอยู่ที่ว่าเสียงอะไรนะเมื่อกี้ผมบอกก็เป็นเสียงฟ้าร้องโอเคไหมธรรมชาติหน้าที่อย่างนี้ผมบอกก็เสียงลุงงอกนะเดี๋ยวนี้คือขึ้นเสียงลุงงอกนะมันเป็นไฟฟ้าสถิตโอ้ไหมครับไม่ใช่เสียงยังได้ด้วยโบกมือให้หยอยังได้ด้วยเปล่าไม่ต้องใช้เสียงเลยใช้มูฟเมนต์เนี่ยใช้แค่อะไรล่ะมูฟเมนต์แปลว่าอะไรวะเนี่ยดินามิกเคลื่อนไหวแค่นี้ก็บาดอ่ะเห็นไหมผมบรรยายให้ฟังเมื่อตอนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยู่หน้าจอได้รับไหมล่ะครับแต่คนที่อยู่นี่ได้รับกันโหมากมายกับของนะฮะเป็นที่นั่งกล่าวโอเคไหมเนี่ยมาใกล้ผมเวลาผมบรรยายจะรู้โอเคก็มีคำถามแค่นี้โอ้ยไม่พอยังเหลือลำลายตั้งเยอะเนี่ย เวลาก็แค่3ทุ่ม5ทีเองเอ้าใครจะสะกิดตอบอีกทีนึงอ่ะเฮ้ยในนี้มีคุณชาญชัยยิ้มหัวด้วยเนี่ยลองถามมาสิโยมคนกำแพงเพชรถามมาสิพิมพ์มาท่านพิมพ์ท่านถามในหนังสือผมตอบโดยภาษาพูดโอเคไหมการแงบอากาศเป็นยาธรรมชาติและอีกด้านหนึ่งมีมุมที่ควรระวังที่จุดใดไหมคะระวังจุดไหนเนาะโอเวอร์ได้ไหมเนี่ยก็พอได้ครับโอเวอร์ฟังคำว่าโอเวอร์นะครับมันจะมีหรือเอามีไม่มีอะไรที่เป็นดี 100% หรอกเนาะถ้ามันจะโอเวอร์นะครับก็คือวัยวุฒิเด็กอายุไม่เกิน15ปีสบายเลยไม่เกิน20ปียิ่งสบายเลยคนที่จะมีปัญหาถ้าจะมีนะฮะอายุอัพ60อัพ70รู้จักเวลากินอาหารไหมฮะข้าวมันติดคอน้ำมันติดคออีสานเขาเอิ่นแค่นเขาแค่นเขาแค่นน้ำเคยไหมครับกลืนน้ำมันไม่ลงมันติดคอเขาเอิ่นแค่นน้ำแค่นเขากลืนไม่ลงนะฮะลักษณะอย่างนั้นถ้าจะมีนะจุดที่ไม่ดีนะครับคุณอะไรคุณวัดพระศรีมาแหละวัดศรีมาโอเคนะวัดศรีว่าไอ้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ทำให้ลุงหอวุ่นวายนะโอ้ยใส่ภาษามีวรรณยุกต์ไม่ได้เออฟังใหม่ครับการงับอากาศเป็นยาตามธรรมชาติโอเคยอมรับได้นะครับธรรมชาติให้มาโอเคนะครับเออมีคำถามแล้วครับอิทธิปัจจาของลุงหอหมายถึงอะไรโอเคนะเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องอิทธิปัจจาให้ฟังนะผมใช้เวลา1นาทีนะ อีกครั้งครับการงับอากาศเป็นยาธรรมชาติก็เชื่อว่ารับได้ก็เลยเขาก็เป็นห่วงเนาะแล้วอีกด้านหนึ่งล่ะเหรียญมีสองด้านนะอย่างเงี้ยแล้วด้านหนึ่งเป็นมุมที่ควรระวังที่จุดไหนแปลว่ามีความรอบคอบคือทั้งหมดมันดี 100% มีไหมในโลกเนี่ยถ้าผมบอกว่ามีไหมมีแน่นอน 100% เกินด้วยในโลกนี้มีเต็ม 100% เกินต่างหากสิ่งนั้นคือสิ่งที่บริสุทธิ์อะไรละบริสุทธิ์เนี่ยเห็นมั้ยควายบริสุทธิ์มีมั้ยครับหมูบริสุทธิ์มีมั้ยมนุษย์บริสุทธิ์มีมั้ยครับต้นไม้บริสุทธิ์มั้ยไม่มีเลยมีแต่พลังงานที่จะบริสุทธิ์เพราะนั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยฮะมีบริสุทธิ์ 100% เกินต่างหากโอเคมั้ยครับนี่ภาษาลุงงอกนะส่วนภาษาคนอื่นไม่รู้ทีนี้เอานะสินบริสุทธิ์มีแน่นอนนะครับจุดให้ระวังก็คือระวังแขนเข่าระวังแขนหน้าระวังแขนอากาศหนาวมันจะมืดจะหนามืดโอเคนะโอ้ยก็ธรรมชาติตัวเองมันจะหน้ามืดจะทำไปทำไมล่ะนักหนาตัวจริงๆนะโอเคนะพี่นะเข้าใจตรงกันก็พอเหมาะพอควรหิวมากก็กินมากหิวน้อยกินน้อย
หิวบ่อยก็กินบ่อยๆไม่หิวก็จะไปกินมันทำนองนี้แหละครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำแต่ข้อแนะนำก็ตื่นนอนงับไปเถอะครับ1ชุดเอาสัก1ชุดเอาสัก2ครั้งก็พอ3ครั้งจะมากไปหรือเปล่าเนี่ยขี้หมูขี้หมาก็1ครั้งก็พอแล้วโอ้สวดไปกลั้นกลั้นเอาไว้อึดเข้าไปก่อนก่อนที่มันจะออกกลืนได้ทั้งนั้นนะครับกลืนมันจะระเบิดเปล่งมั้งก็จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในพระวรกายของท่านเองชอบไหมครับอะไรจะเกิดขึ้นในพระวรกายของท่านเองที่ทำนะไม่มีพิษมีภัยไม่เป็นตระเนี่ยอากาศเป็นยาคือตรงนี้เองนะครับคือจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาที่ว่าเนี่ยแล้วสร้างอิมมูนขึ้นมาสร้างฮอร์โมนธรรมชาติขึ้นมาเองอย่าไปกินมันยาฮอร์โมนที่เขาว่านั่นนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอายุ12ปู่อย่าไปกินมันอย่าไปใช้มันใช่ไหมผมพูดอย่างนี้ผิดกฎหมายบอกว่าเนี่ยไม่น่าจะผิดนะถ้าผิดขออภัยครับผมแล้วให้เขากินรับผิดชอบด้วยกันแล้วกันรับผิดชอบด้วยกันแล้วกันรับผิดชอบด้วยกันแล้วกัน ดูสิถ้าหากว่าใส่ฮอร์โมนเข้าไปแล้วมันไม่ปฏิบัติการเยี่ยงสัตว์มีไหมอ้าวทำรายงานดูสิเออให้มันเจ๋งไปเลยเอางี้เดี๋ยวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคิดแทนเด็กหมดทำแทนเด็กหมดมันได้ยังไงมันผิดธรรมชาติโอ้ย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 พอมานะครับโอเคตกลงแค่นี้ก็ให้ข้อระวังนะคุณยายท่านงับอากาศด้วยคุณยาอาม่าอากงโอเคนะครับอ่ะมาถึงเรื่องราวของอิทัปปัจจยตานะครับโอเคนะคุณอภิวัตนะเตรียมตัวนะบันทึกเทปไว้ด้วยครับอิทัปปัจจยตามันเป็นภาษาบาลีไบลานถ้าแปลเป็นภาษาไทยผมบอกว่าของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันถ้าหากว่าพูดผ่านภาษาพระพุทธศาสนาคือรูปกับนามนามกับรูปถ้าพูดถึงภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ก็คือโปรตอนกับนิวตรอนโปรตอนกับนิวตรอนสองสิ่งนี้มารวมกันของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันพูดผ่านภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ของสองสิ่งมารวมกันเรียกว่า1นิวเคลียสนั่นเองโอเคนะถ้าเป็นเหรียญมันมี2ด้านเนาะนี่ไงเหรียญแค่นี้ก็เป็นเหรียญแล้วด้านนี้กับด้านนี้ถ้าเป็นเหรียญก็ด้านเข้าใจมั้ยครับใช่มั้ยล่ะถ้าเหรียญ2ด้านของ2สิ่งนี้ที่เดียวกันจำเป็นหลักฮะอิทัปปัจจยตาเนี่ยหมายความของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันถ้าใครก็ตามสามารถแยกของสองสิ่งออกจากกันได้มันจะเจอตรงกลางไอ้เจ้าตรงกลางนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์โดยหลักของพระพุทธศาสนานั้นก็คือแยกรูปกับนามออกจากกันดังท่านพระพุทธทาสท่านบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมนะครับพระพุทธรูปคือรูปพระธรรมคือนามของสองสิ่งซ่อนซ้อนอยู่ในที่เดียวกันผมปิ้งเก็บตรงนี้ครับนะณวันนั้นผมไม่ทราบว่าท่านพระพุทธทาสอธิบายขยายความอิทัปปัจจยตาเหมือนลุงหงอกกำลังเล่าให้ฟังอยู่ในวินาทีนี้หรือไม่ถ้าเหมือนกันคนเรียนวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ในยุคสมัยนั้นไม่มีมาตั้งแต่ไหนแล้วเห็นไหมก็คงเก็ตได้ทันทีฉะนั้นเล่าใช้เวลาประมาณ15ปีจึงมีคนพอจะเก็ตผมใช้เวลานาทีเดียวไม่คิดเลยนะของสองสิ่งในที่เดียวกันเห็นไหมครับแต่ไม่ใช่คำพูดต่อไปนี้คือ
ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายไม่ใช่ใช่ไหมหรือตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็ไม่ใช่ของท้องถิ่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาคือเรื่องรูปเรื่องคำว่ารูปนามแตกฉานรูปนามมันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมปัญญาวิมุตตินี่ผู้นั้นจะต้องมีอะไรได้ปฏิสัมภิทา4 1เลยนะฮะ1รู้เข้าใจเรื่องรูปกับนามโดยจงแจ้ง2สามารถแยกนามจากรูปได้ชัดเจนว่องไวทันใจเหมือนกับพริบตาคนที่ได้ปฏิสัมภิทา4หรือได้ปัญญาวิมุตติ1เลยแล้วครับต้องเข้าใจชัดเจนเรื่องรูปเรื่องนามแล้วก็สามารถแยกรูปจากนามแยกนามจากรูปได้ดังกระพริบตาก็ต้องพระอรหันต์แล้วตรงนั้นที่ทำได้2จะต้องแตกฉานเรื่องของอัตถะและพยัญชนะอัตถะคือความหมายของภาษาพยัญชนะก็คือเช่นกอไก่ที่งอนหกพยัญชนะนั่นแตกฉานภาษาและเข้าใจความหมายของภาษาแต่ละคำหลายๆคำมารวมกันก็เป็นความหมายทั่วไปนี่ต้องแตกฉานต้องว่องไวทันใจ3จะต้องมีการโต้ตอบถามมาตอบไปถามไปตอบมาด้วยทันใจว่องไวเขาเรียกว่าบุคคลที่ได้ปัญญาวิมุตตินั้นจะต้องมีปฏิสัมภิทา4โดยพร้อมเพรียงเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยโอเคไหมครับก็เรียกว่าคือพระอรหันต์ระดับปัญญาวิมุตต์นั่นเองเห็นไหมครับจึงจะรู้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้ได้ชัดเจนและว่องไวทันใจนะครับก็ขอฝากเอาไว้ตรงนี้ไว้ถ้าแยกเป็นก็เป็นพลังงานครับของสิ่งแยกก็ได้ก็เป็นพลังงานที่ว่านี่คือถ้าในสายของพระพุทธศาสนาคือพลังงานของจิตเรียกว่าลุงหมอบอกว่าจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจึงจะได้พลังงานตรงนี้มาจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับระวังติดภาษาทีเนี่ย จิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะได้พลังงานตรงนี้มาแล้วพลังงานที่ว่านี้ลุงหมอบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองตะลัน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 ตัน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 ตะลา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 หวังว่าคงจะ get into นะคุณอภิวัตพอเข้าใจหรือเข้าใจและหรือถ้ารู้เข้าใจรอวันเข้าถึงจึงจะรู้ได้โดยแจ้งด้วยตัวเองเป็นปัจจัตตังวัตสังขาราปัจจัตตังโดยแท้แน่นอนครับตัวนี้ต้องได้ภาวะของอากาลิโกนะครับต้องได้ภาวะอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปนะยิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิติแปลว่าเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับแปลว่าไม่มีการไม่มีเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับจะต้องไปรู้ค่าคงที่นะครับจะต้องรู้ค่าคงที่จะรู้คำว่า empty คือความว่างนะครับต้องรู้ตรงนั้นเข้าใจเข้าถึงตรงนั้นได้จึงจะมาใช้งานได้เด้อสิบอกให้นะครับหวังว่าผมจะลำดับนะทำไปครับเพราะว่าอยู่ในตัวท่านนะครับทุกคนมีสิทธิ์จะรู้นะในยอมรับไหมครับว่าในตัวท่านมีรูปมีนามเอาขันห้ามาอธิบายเอาขันห้ามีแต่ขันน้ำขันห้าไม่มีอะไรเนี่ยขันห้าในความหมายของพระพุทธศาสนามันมีอยู่5คำต่อไปนี้1รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมไม่หลงโจ้มันก็5นั่นเองขันห้ารูปคือรูปเวทนาคือนามนะสัญญาคือนามสังขารคือนามวิญญาณก็คือนามและเป็นนามบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองขันธ์ 5แปลว่าเวทนาเป็นนามไม่บริสุทธิ์ยากกับหยาบนั่นคือความคิดนั่นเองใจสัญญาเนี่ยยังเป็นเรื่องจิตสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติเนี่ยสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติผู้คนเอามาใช้ผิดเยอะนะสติก็คือรู้สึกตัวทั่วพร้อม
ตั้งแต่เริ่มอ้องแอมาถึงนาทีนี้มันเป็นอดีตหมดนั่นแหละเรียกว่าสัญญาเดิมเขาว่าของลุงออกถอยหลังถึงนู่นพบชาติสัญญาเดิมถ้าพบความชาตินู่นแน่ไปนู่นเลยแม่ลุงออกพูดไปถึงตรงนั้นน่าสิบอกให้นะครับอยู่ดูใน YouTube มากๆครับคนอภิวัตน์สนใจใฝ่รู้เรื่องพวกนี้นะครับมีกันเยอะในบ้านเราถึง 8,000 คลิปแล้วเนาะค่อยๆดูไปหาไปด้วยทำดูไปด้วยหายใจด้วยครับมีเวลาก็ดูอย่าไปบ้าตามลุงออกก็แล้วกันนะห้ามบ้าตามลุงออกเพราะลุงออกนั้นมันอันคอนเซสกับแอบนอร์มอลนะฮะมนุษย์แอบนอร์มอลกับอันคอนเซสมนุษย์พันสุดท้ายในโลกใบนี้พันสุดท้ายนั่งพูดอยู่เนี่ยครับก็แปลว่าไม่แพร่พันหนึ่งแล้วมนุษย์พันนี้ไม่แพร่พันพันสุดท้ายไงโอ้เห็นนะพอไหมหอมปากของพอดีเนาะวันนี้เนาะผมว่าน้ำนิดเดียวนะวันนี้เนื้อเยอะเหลือเกินสำคัญว่าท่านจับประเด็นได้ไหมล่ะผมไม่ต้องสรุปนะโอเคแปลว่าขอบคุณที่วิริวิทย์แปลว่าคุณอภิวัตได้เข้าใจตามควรแก่กรณีเท่าที่สติจะรู้ทันภาษาที่ลุงออกเล่าให้ฟังตามที่สติพอรู้ทันตามภาษาที่ลุงออกเล่าให้ฟังพร้อมยกตัวอย่างประกอบผ่านจอแมนบอเพราะฉะนั้นแม้ถ้าหากว่าท่านพุทธทาสท่านยังอยู่นะผมว่าท่านเป็นผู้ต่อก่อนผมได้อย่างดีนะเพราะว่าท่านเปิดตัวตนให้ถามไงปุจฉาวิสัชนาไงโอ้เสียดายท่านไปเร็วเกินไปน่าเสียดายอย่างน้อยสุดคนฟังจะได้รู้เยอะมากเลยแหละครับเยอะมากเลยเรื่องนี้นะนั่นผมจะทำหนังสือไปเลยละครับจริงถ้าท่านอยู่เป็นชีวิตนะขออนุญาตถามเถอะครับท่านคำถามหนึ่งจะถามว่าอธิบายความเป็นอจินไตยให้ฟังหน่อยครับท่านดูสิท่านจะพูดว่าไงท่านโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวว่างั้นท่านกรุณาฟังหน่อยไหมลุงออกจะอธิบายให้ฟังที่มาที่ไปแหมลูกหนีจากไอ้แท่นหินฟังคารวาสฟังไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าทิฏฐิพระมานะใครเนาะไม่เอาไม่ต่อขึ้นต่อลุงออกเสียคนอีก นั่นนะเออแค่นะครับโอเคไม่มีอะไรต่อนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับทั้งเฟซไลฟ์นะฮะทั้ง YouTube ไลฟ์ด้วยกันนะครับวันนี้ก็ด้วยความยินดีต้อนรับขับสู้อันเป็นความที่เป็นกันเองมากๆขออนุญาตเชื่อว่าคนอยู่ในจอตรงนี้ครับผมจะมีความรู้สึกว่าท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นอะไรเป็นคำพูดต่อไปนี้คือใครก็ตามที่มาหาผมเนี่ยมาหาผมปุ๊บมาถึงน้ำหนึ่งมาถึงที่หนึ่งห้ามทวงหนี้อย่างเดียวแต่นี่กรรมนี่เวรอะไรไม่รู้มาถึงที่เนี้ยหนึ่งห้ามทวงหนี้กันนะสองเป็นพี่เป็นน้องกันนะว่าแล้วกันนู่นห้องน้ำซ้ายขวากาแฟชงกินเอาเองเนี่ยไปนู่นสไตล์ลุงออกเอามีคำถามต่อเหรอลุงออกคุณแก้วมาแล้วผมอยากให้ลุงอธิบายเรื่องการเพ่งกสิณไฟโออย่าผมห้ามเลยนะครับหน่อยครับเพราะก่อนจะมารู้จักลุงผมเคยทำมาก่อนแต่ยังไปไม่สุดครับอย่านะครับคุณแก้วสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าห้ามนะครับห้ามมาๆในเรื่องของเป็นศาสตร์ของพวกฤาษีชีพายเข้าไปนะครับผมบอกว่าใครก็ตามที่ไปเพ่งกสิณไฟที่ว่านั้นนะครับฝึกอยู่ร้อยคนนะครับบ้าอยู่99คนนะไม่ทราบงั้นตัดไฟต้นลมอย่านะครับคุณแก้วนะครับไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องไม่ใช่วิธีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีกสิณอยู่เกินกว่า7อย่างแล้วกสิณของพระองค์เนี่ยมีตั้งนู่นมันจะเป็น13 14อย่างซ้ําไปกสิณ7เพ่งสีเพ่งน้ําเพ่งดินเพ่งไฟเพ่งน้ําเพ่งดินเพ่งไฟ
เพ่งอากาศเพ่งสีเพ่งสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีไอ้นับแล้วรวมแล้วมัน มันเยอะนะพุทธเจ้ามีตั้ง17 18 15 16กับเพ่งอสุรทั้งหมดไม่ใช่เป็นทางหลุดพ้นติดกับหลักอีกติดกับดักอีกทีนึงเวียนว่ายตายเกิดตายไม่ดีสังเกตพวกนี้พวกเล่นพวกนี้นะครับจะตายไม่ดีครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรต่างๆนะไปนะฝากเอาไว้ครับอย่าทำนะครับอย่าทำอย่าทำแล้วก็อย่าหลงระเริงนะครับลุงออกเตือนด้วยความหวังดีลุงออกไม่ได้ผ่านวิธีตรงนั้นมาแต่รู้ว่ามันเป็นโทษกับมนุษย์ที่มีความอยากเป็นที่ตั้งเห็นเขาทำได้เขาก็มีฤทธานุภาพมีทรัพย์สมบัติกันเยอะแยะมันไปไม่รอดสักราหรอกครับตายแบบทุรนทุรายด้วยครับเวลาตายนะครับฝากไว้นิดนึงเอาเราสิมีคนถามด้วยเนี่ยน้ำปัสสาวะเป็นยาหรือคะคุณเอ้ยผมไม่เคยพูดนะ ใครคิดว่ากินเป็นยาก็กินไปเลยไปละใช่ไหม ดมของตัวเองกินของตัวเองก็กินไปสิก็ดมไปสิไปเลยไปละไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เรื่องของน้ำมูดน้ำปัสสาวะนี่แหละเราไปฟังก็ได้ ใครเป็นคนพูดเห็นไหมว่ากินน้ำเยี่ยวจะได้ถามว่าใครเป็นคนพูดกินแล้วมันไม่เป็นอันตรายแล้วมันดีด้วยถามว่าใครเป็นคนพูดถ้าคนพูดคือพุทธเจ้าพุทธเจ้าคือใครทีเนี้ยนะบริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่ใจและบริสุทธิ์ที่จิตพระองค์มันบริสุทธิ์น้ำเยี่ยวแม้กระทั่งน้ำลายได้ทั้งนั้นแหละลมปากพระองค์ก็บริสุทธิ์อยู่แล้วเห็นไหมถ้าเยี่ยวพระพุทธเจ้ากินเลยต่อมาพระอรหันต์เยี่ยวพระอรหันต์น่ะใช่สิครับกินไปเลยถ้าเยี่ยวท่านเยี่ยวผมปุถุชนธรรมดาถ้าผมแค่ได้กลิ่นก็เหม็นนั่นนะโอเคนะเอาเถอะถ้าเป็นของตัวเองถ้าผมแนะนำนะแค่อมบ้วนครับอมแล้วก็บ้วนทิ้งถ้าผมแนะนำนะไม่ให้กลืนโอเคครับถ้าบอกก็เป็นยาแนวนะไม่พูดคำนี้อย่าให้ผมพูดประโยคต่อไปเลยครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวคำพูดผมมันเป็นอมตะใช่ไหมครับแล้วมันจะต่อยาวอีกต่อไปแล้วจะเป็นขี้ปากมนุษย์เข้าใจไหมครับ โอเคนะเพราะฉะนั้นจึงกักเอาไว้ตรงนี้อมบ้วนได้อยากลื่นใช่ไหมโอเคไหมครับจบแค่นี้พอเนาะนั่นก็เรียกวิเคราะห์เยี่ยวให้สุภาพหน่อยก็คือปัสสาวะไม่ไปใช่ภาษาสุภาพเรียกว่าเยี่ยวภาษาไม่สุภาพตามลีลาลุงหงอกก็คือปัสสาวะโอเคไหมครับลุงหงอกภาษาลุงหงอกภาษาลุงหงอกคำว่าปัสสาวะไม่สุภาพคำว่าเยี่ยวสุภาพนั่นคือภาษาลุงหงอกนะอย่าถือสาภาษาลุงหงอกโอเคนะครับคุณวริญญาเลยนะโอ้ยภาษาไม่วันยุ่ยเลยนะผิดถูกจะว่ากันนะบางคนอธิษฐานแล้วได้ดังใจคิดบางคนไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรห่วยแล้วใครอธิษฐานได้บอกใครอธิษฐานได้บอกนะบอกเลยมายืนตรงนี้อธิษฐานเอ้าอธิษฐานอะไรมันตกคาหน้าเสียถ้ามันตกบกพอโอ้ยนะบางคนเขาอธิษฐานได้บางคนก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมล่ะนะบางคนอธิษฐานได้นู่นบางคนอธิษฐานได้นี่มันแปลว่าเขาใช่ไหมครับเราอธิษฐานได้ไหมล่ะเราจะเป็นเหมือนเขาไหมล่ะหรือไม่เป็นเหมือนเขาพอเขาคือเขาเราคือเราถ้าใครทำได้มานี่อธิษฐานให้ฝนตกสิเอาโทษทีอธิษฐานให้มีอะไรหล่นจากฟ้าเดี๋ยวสิเนี่ยไม่ต้องอธิษฐานก็ได้เช่นใส่บาบาไปนู่นเลย
ผมเคยเห็นนะเห็นกับตานะครับแล้วฟังก็ได้จำสถานที่ไม่ได้ที่นี่คือวัดก็แล้วกันนึกมันจะเป็นจังหวัดราชบุรีนะครับคำพูดนี้ฮะผมตั้งแต่ปี2 1 2 2 2 3ประมาณนะครับไม่รู้มันจับพุทธจับพุทธให้ไปสถานที่นั้นนะมีแม่ชีนุติจ้านะมีผู้คนเต็มนะลานวัดเต็มเยอะเข้าไปอยู่ในอาณาบริเวณนะพอเวลาเข้าไปในบริเวณเนี่ยเห็นผู้คนมาเพียงยื่นมือไปเสียงดังปี๊ดมาแล้วครับเป็นพระเครื่องสมเด็จเอ้ามึงก็ไปอย่างเงี้ยเห็นกับตานะเที่ยวว่า เห็นกับตานะนานมากแล้วเนี่ยปี2 2526ได้มั้งผมไม่ค่อยจำเห็นเพราะเรื่องผมก็เฉยไม่ได้ติดใจเลยอ๋อให้รู้เสียงไม่มีจริงแค่นั้นเองนั่นคือเขานี่คือเรามาถึงวันนี้ผมพูดเรื่องอะไรทีเนี้ยนะครับที่เห็นสิ่งนี้ไม่ติดยึดไม่เคยว่าวิเศษวิโสมาถึงวันนี้ลุงออกพูดเรื่องอะไรเงี้ยเอางี้ไม่ได้ไม่คนละยุคไปแล้วโอเคนะอันนั้นก็เป็นเพียงแค่ปริศนาให้ลุงออกได้รู้ได้เห็นเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตจริงตัวเราเวลาเราไปทำอะไรรู้อะไรเห็นอะไรทำนองเนี้ยนะแล้วก็เลยคิดอ๋อไอ้นั่นคือเขานี่คือเราคนละยุคคนละสมัยไปโอเคไหมครับจบเนาะคุณสุมิตนาแล้วจะอยู่กันยังไงถ้าเกิดสงครามโลก ก็ต้องบุญใครเนาะครับต้องบอกว่าบุญนะจะอยู่ได้ครับเพราะมันหนีไม่ออกเจอคลื่นบางทีเราเจออาวุธชีวภาพเจออาวุธเคมีวัตถุมันถูกยิงมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับหัวระเบิดมันแตกเปรี้ยงยิงมาจากไหนไม่รู้นะนะวิถีมันมีความยิงได้ถึง 5,000 ไม้นะระยะทางทุกวันนี้ตั้งมุมแป๊บเดียวเองเชื่อซะว่านะเดี๋ยวนะกรุงเทพนะฮะกับที่ไหนดีวะเนี่ยเอาก่อนให้ดีกรุงเทพกว่าญี่ปุ่นได้ไหมครับมันห่างกันกี่ไมล์เนี่ยถึง 7,000 หรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงเนาะยิงทีเดียวจากนู้นมาถึงนี่เป๊ะตรงกลางมหานครกรุงเทพเนี่ยไอ้หัวเนี่ยสิ่งที่มันแตกเปรี้ยงคืออะไรรู้ไหมอาวุธเคมีคนอยู่จนตรงนั้นมอดม้วยมานังนะครับถ้ามา3ลูกหมดไหมเนี่ยนี่เป็นต้นนี่คืออาวุธมันจะมานะครับเพราะฉะนั้นใครความซวยก็เจอจังๆนะครับตรงนั้นพอดีแถวนั้นมีห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำพอดีเนี่ยก็เลยลงเป้เลยแต่ผมเองไม่ไปอยู่แล้วนะครับแปลว่าไม่โดนผมแน่นอนเนี่ยแต่ถ้ามันตกแถวนี้ห่างจากตัวผมประมาณสัก100 เมตรถ้าเป็นการตายก็ตายคนสุดท้ายลงหงอกก็แค่นี้ไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเอาไงทำไมถึงบอกว่าตายคนสุดท้ายเพราะว่ามีพลังงานฝึกเอาครับแม้อากาศก็อากาศนี่คือตัวป้องกันตัวเองนะครับเป็นส่วนหนึ่งเยอะด้วยเห็นไหมก็ให้แนวทางเอาไว้ครับคุณสุมิตรานะถูกมิตรานะเดี๋ยวไปกลัวมันพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดกันฟันเอาไว้ก่อน พรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขณะที่เกิดเราต้องรู้ว่าเราคือใครนึกถึงพ่อถึงแม่ไว้สินำพาสมาธิให้นึกถึงพ่อถึงแม่ก่อนโอเคไหมครับบุญพวกนี้มันจะมาเกื้อกูลเราโอเคไหมมันเลิกหมดยุคแล้วไปนึกถึงพุทโธโอ้ยความรู้สึกหรือสภาวะในขณะที่จิตวิญญาณล่องลอยรอเกิดใหม่เหมือนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไหมครับคุณปรีชาอธิบายยากเนาะอธิบายแทนความรู้สึกผู้อื่นมันลำบากเลยพี่เอ้ยครับให้ผมอธิบายในส่วนตัวผมแทนความรู้สึกของผู้อื่นมันจะลำบากนะอ่ะลองดำน้ำดูก็แล้วกันฟังใหม่ครับคุณปิชานะความรู้สึกหรือสภาวะในขณะที่จิตวิญญาณล่องลอยเนี่ยตรงนี้นะครับรอเกิดใหม่เนี่ยตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับคนละเรื่องเลยทีนี้เขาไม่ได้เลยนะจิตวิญญาณล่องลอยแปลว่าได้เผาไปแล้วนะครับที่ว่าตายหมดมวยแล้วนะจิตวิญญาณก็ไปส่วนมันก็ก่อผมไปเลยแล้วมันออกจากตัวเราจะเอาความสุขนี้มาใช้ไม่ได้เลยสภาวะเนี่ยใช้ต่อไม่ติดเลยครับเห็นไหม
จิตวิญญาณต้องลอยมันจะกระโดดเกิดใหม่ที่ไหนก็ไม่รู้ละสมมติว่านะสมมติว่านะจิตวิญญาณกลุ่มเนี้ยเอาสมมตินะครับจิตวิญญาณล่องลอยนะมันก็ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าคนบุหรี่คำว่าล่องลอยเนาะเนี่ยไปแล้วจ้าสมมติว่ากลุ่มจิตวิญญาณที่มันล่องลอยเนี่ยมันปลิวว่อนไปที่นี่เกาะเกร็ดอ่ะห่างจากผมพูดนี่ประมาณสัก6 กิโลเมตรเกาะเกร็ดไอ้แถวเกาะเกร็ดน่ะมันมีใครก็ไม่รู้ปฏิบัติภารกิจจุดๆๆๆจิตวิญญาณที่ล่องลอยก็ไปโป๊ะแชะเกิดเป็นตัวสเปิร์มนั่นก็ไปเป็นไปได้นั่นก็คือแนวทางถ้าบอกว่าจิตล่องลอยถ้าหากว่าจิตวิญญาณล่องลอยมันจะออกไปลักษณะเช่นนั้นโอเคไหมมันจะล่องลอยไปไหนจะจิตวิญญาณที่ว่าล่องลอยปักใต้บ้านเราปุ๊กเกาะภูเก็ตก็ได้ใครก็ตามที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ชายหนุ่มหญิงสาวว่าไปพอดีโป๊ะแช่เลยไอ้วิญญาณลอยก็สวมเป้พอดีเลย จบข่าวทำนองนั้นนะครับอันนี้ก็คือแนวทางนี้คิดว่าน่าจะเป็นการเล่าให้ฟังแบบเป็นรูปธรรมหน่อยนะครับควันบุหรี่เนี่ยเพราะนั้นควันบุหรี่ผมสูบบุหรี่มีประโยชน์นะมีประโยชน์นะไม่ใช่อธิบายพวกนี้สบายๆเลยใช่แม้กระทั่งที่พูดถึงมวลนั่นนะครับโอเคไหมครับมีประโยชน์นะโอ้ยมองเห็นแต่โทษพี่ก็โถมะเร็งจัดการมาเยอะแล้วยังไม่พอมาแสงก็จัดการมาเยอะแล้วมาเมียมาแม่วรกาจอกุลจัดการมาเยอะแล้วพวกนี้พวกมาเนี่ย จัดการหลายมิติมิติไหนก็ไปเลยนะโอเคนะขอบคุณทุกคำถามผู้ฟังได้เป็นผู้ได้รับขอบคุณมากทุกท่านครับถูกต้องครับตอบอะไรนะต้องขอบคุณคนถามจำนะครับถูกต้องครับคนตอบไม่ต้องมาขอบคุณคนตอบเพราะคนตอบมีหน้าที่ตอบโอเคไหมครับเป็นหน้าที่ครับเมื่อเวลาตอบแล้วถามว่าได้ฟังทันไหมคิดตามบ้างไหมแชร์กับประสบการณ์ตรงที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาหรือเปล่าประสบการณ์ตรงที่ท่านไปฟังใครมาอ่านเรื่องไหนมาคนนั้นเขาเป็นใครก็ทำอะไรได้บ้างในยุคนั้นสมัยนั้นมีชีวิตอยู่แต่ยุคนี้สมัยนี้ลงหมอใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์โอเคไหมครับและทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะหลายอย่างก็เปรียบเทียบเอาครับคนละยุคคนละสมัยหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่ทั้งหมดอย่ามายกย่องลุงหงอกนะครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมายกย่องผมแต่ผมเกิดมาเพื่อที่จะมาอะไรพาเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หรือพาปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาปรับเปลี่ยนมาเป็นไม่เชื่อสักหน่อยเป็นไงเอาข้ามคืนนี้ได้ไหมเมื่อวานท่านเชื่ออะไรเชื่อใครไปนั่งหนีบเอาไว้ว่าบางส่วนเนี่ยฟังใครเมื่อวานนี้วันนี้ฟังลุงหงอกรู้เสียงเนี่ยเปลี่ยนเทียบเป็นเรื่องเดียวกันไหม